รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Austrian Audio ครับ OD 505ถือว่าเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่นะครับผมและแคปซูลตัวนี้นะฮะมีชื่อว่า 3D Pop Filter Capsule นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะช่วยให้เวลาที่เราใช้งานนะครับผมจัดการเสียงรบกวนที่เกิดจากการถือไมโครโฟนแบบเนี้ยและวันนี้เขาไม่ได้มาเดียวๆครับทุกคนบอกตรงว่าเขามีคู่แบทเทิลที่สมน้ำสมเนื้อนะฮะอย่าง Sennheiser E935 มาด้วยนะครับและวันนี้ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรไปดูพร้อมกันครับและนี่คือไมโครโฟนแบบ Active Dynamic นะครับซึ่งมาพร้อมกับฟังก์ชันโลคัสฟิลเตอร์ครับรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Austrian Audio ครับ OD505ไปดูกันเลยครับเจ้าตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยงามแล้วก็แปลกใหม่มากๆนะฮะเดี๋ยวให้ทุกคนดูฟินิชดีไซน์กันรอบๆก่อนเห็นไหมฮะนี่ดูตัวแคปซูลนะฮะมีระยะห่างระหว่างตัวถือด้วยนี่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่นะครับผมและแคปซูลตัวนี้นะฮะมีชื่อว่า 3D Pop Filter Capsule นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะช่วยให้เวลาที่เราใช้งานนะครับผมจัดการเสียงรบกวนที่เกิดจากการถือไมโครโฟนแบบเนี้ยเวลาที่เราร้องสดเราก็จะมีการเขย่าแบบนี้นะเจ้าตัวนี้ก็จะช่วยลดเสียงรบกวนตรงนั้นไปได้นั่นเองนะครับและในส่วนของโลคัสฟิลเตอร์อยู่ตรงไหนนี่ครับทุกคนบอกตรงว่าตัวนี้ก็จะช่วยให้เราได้เปรียบในการใช้งานมากเลยนะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นนักร้องนะฮะที่มีเสียงต่ำเยอะๆนะครับผมเจ้าตัวนี้นะก็สามารถมาโลคัสฟิลเตอร์ที่120Hzออกไปได้นะครับและคำว่า Active Dynamic ที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นะนั่นก็คือในการใช้งานเนี่ยเราจะต้องปล่อยไฟแฟนทอม48Hzในการใช้งานด้วยนะเพื่อบูสต์สัญญาณขึ้นไปอีกนะฮะทำให้เจ้าตัวไมโครโฟนเนี่ยสามารถรับสัญญาณได้กว้างขึ้นนะผมแล้วก็มีรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นนั่นเองนะครับและเจ้าตัวนี้ก็จะมีเทคโนโลยีนะครับที่ชื่อว่า Open Acoustic Technology นั่นเองนะครับช่วยให้ตัวเขาเนี่ยรับสัญญาณเสียงได้กว้างนะฮะและจัดการเรื่องฟีดแบ็กได้อยู่หมัดเลยครับและนี่ก็คือฟังก์ชันเด็ดๆของ OD 505นะครับในส่วนของแพ็กเกจเขาก็จะมาพร้อมกล่องนะฮะแบบนี้แล้วก็จะมีฮาร์ดเคสมาให้ด้วยนะเราพามาเปิดดูข้างในกันหน่อยฮะว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับดันดันตานนี่นอกจากตัวใหม่นะผมซึ่งเขาก็จะบรรจุมาแบบนี้นะเขาก็จะมีคอไมค์มาให้ด้วยนะจะสลักคำว่า Austrian Audio อยู่ตรงนี้นี่โลโก้ของเขาและเวลาที่เรานำไปใช้ร้องที่สถานที่ต่างๆนะไม่ต้องเป็นกังวลเลยเพราะว่าเขามีฮาร์ดเคสบุกันกระแทกมาให้แบบนี้ด้วยนะครับนี่เป็นวารันทีการแล้วก็ใบยืนยันนะว่านี่คือสินค้าของแท้อย่างแน่นอนเลยนะครับเขียนมาด้วยลายมือแบบนี้จะมีทุกกล่องนะในส่วนของ Austrian Audio นะครับแล้วก็จะมีทั้งด้านของคู่มือการใช้งานหรือว่า Quick Start Guide มาให้ด้วยเนาะและวันนี้เขาไม่ได้มาเดียวๆครับทุกคนบอกตรงว่าเขามีคู่แบทเทิลที่สมน้ำสมเนื้อนะฮะอย่าง Sennheiser E935 มาด้วยนะครับและวันนี้ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรไปดูพร้อมกันครับ Battle และนี่ก็คือเสียงคู่จาก Austrian Audio OD505 นะครับโทนเสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวัสดีนะครับผมนี่และนี่เป็นโทนเสียงนะฮะที่ทุกคนได้ยินกันจาก OD505 นั่นเองนะเดี๋ยวลองพูดไกลๆไมค์หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบระยะการรับเสียงของไมโครโฟนนะฮะ OD505 นะครับสวัสดีครับเฮ่และนี่ก็คือ OD505 นั่นเองถัดไปเรามาดูในส่วนของ Handling Noise กันบ้างนะฮะเวลาที่เราใช้งานนะและนี่ก็คือ Austrian Audio OD505 ครับถัดไปมาเปรียบเทียบกับ Sennheiser E935 นะฮะและนี่ก็เป็นเสียงพูดนะครับจาก E935 นั่นเองนะครับผมสวัสดีครับเช็ค1 2นะฮะเดี๋ยวเราลองพูดใกล้ไมค์กันหน่อยนะครับผมพูดใกล้ไมค์นะทนเสียงเป็นแบบนี้นะฮะถัดไปลองดูระยะที่ไกลขึ้นนะครับสวัสดีครับเฮ้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 2สวัสดีครับสวัสดีครับเรามาลอง Handling Noise ของเขากันหน่อยนะลองเปรียบเทียบกันดูนะระหว่าง2รุ่นนี้นะครับแค่เส้นบางบางที่ฉันไม่เคยจะข้ามมันได้เลยเป็นได้แค่คนใกล้ๆเธอโอแต่ไม่สามารถเรียกว่าคนรักจะมีสักวันบ้างหรือเปล่าวันหนึ่งที่เธอให้ฉันแบบคนที่รักกันหรือไม่มีวันนั้นอยู่จริงแค่เส้นบางๆที่ฉันไม่เคยจะข้ามมันได้เลยเป็นได้แค่คนใกล้ๆเธอแต่ไม่สามารถเรียกว่าคนรัก
จะมีสักวันบ้างหรือเปล่าวันหนึ่งที่เธอให้ฉันแบบคนที่รักกันหรือไม่มีวันนั้นอยู่จริงขอบคุณครับถัดไปเราลองร้องเพลงแบบ low cut filter กันบ้างนะแค่เส้นบางบางที่ฉันไม่เคยจะข้ามันได้เลยเป็นได้แค่คนใกล้ใกล้เธอแต่ไม่สามารถเรียกว่าคนรักจะมีสักวันบ้างหรือเปล่าวันหนึ่งที่เธอให้ฉันแบบคนที่รักกันหรือไม่มีวันนั้นอยู่จริงและนี่คือทั้งหมดของ Austrian Audio OD 505นะครับผมเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไมโครโฟนเกรดพรีเมียมเลยนะฮะเหมาะสำหรับศิลปินนะฮะนักร้องนักดนตรีนะครับรวมถึงคนที่กำลังทำเครื่องเช่าด้วยนะฮะเป็นไมโครโฟนที่สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีเรนส์เสียงกว้างและร้องเบานั่นเองนะเจ้าตัวนี้บอกตรงว่าเอาอยู่หมัดเลยนะครับสำหรับที่ได้ลองใช้งานมานะครับผมก็จะมีในส่วนของการใช้งานเล็กน้อยนะที่เขาเนี่ยจะต้องจ่ายไฟทางด้านของ Phantom 48โวลต์ในการใช้งานด้วยนะครับและสิ่งที่ตามมานะฮะหลังจากที่จ่ายไฟไปแล้วผู้บูสัญญาณนะผมก็จะมีในส่วนของเสียงผึเสียงผะเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าไมโครโฟนปกตินั่นเองนะนี่ก็เป็นข้อควรระวังในการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับมาดูในส่วนของราคาของเขากันนะครับผมเกรดพรีเมียมแบบนี้ให้ทุกคนลองทายแล้วก็พิมพ์มันเข้ามาก่อนนะตอนนี้เลยฮะพิมพ์มันเข้ามาไม่มีใครพิมพ์เลยสักคนและราคาของ Austrian Audio OD 505นะครับอยู่ที่ 12,500 บาทครับและสำหรับใครที่อยากเข้ามาทดสอบสินค้านะสามารถเข้ามาได้เลยนะครับที่ Provin Flagship นะตั้งอยู่ที่อาคาร Provin Tower ชั้น3หน้าร้าน Food World นั่นเองนะครับผมและสามารถติดต่อทางช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับที่ทุกท่านสะดวกเลยนะครับโดยเฉพาะ LINE @provin นะครับทางเรายินดีการปรึกษาและบริการอย่างเต็มที่นะและในส่วนของประกันสินค้าไม่ต้องเป็นกังวลไปครับเพราะเรามี Provin Care พร้อมดูแลทุกท่านอย่างเต็มที่นะและอย่าลืมติดตามคอนเทนต์ดีๆสาระดีๆได้ที่แฟนเพจ Provin และ YouTube Channel Provin นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆกันให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราอยากนำมาฝากทุกคนนะครับและสำหรับตัวนี้กระผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็ฝาก OD 505ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจศิลปินนักร้องทุกท่านด้วยนะถือว่าคุณภาพสูงกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับWoohoo!